คลิปนี้ก็เกี่ยวกับการเล่นเกมอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนการเปิดการแสดงค่า FPS บน Mac ระหว่างที่เราเล่นเกมนะคะถ้าอยากให้เวลาที่เราเล่นเกมไปด้วยดู FPS ดู CPU ดู GPU ไปด้วยนะคะก็สามารถเปิดการตั้งค่าได้เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยค่ะวิธีแรกนะคะจะสอนใน Steam ก่อนนะคะ Steam ก็เป็นแพลตฟอร์มเกมที่ยิ่งใหญ่นะคะเชื่อว่าหลายคนซื้อเกมจาก Steam กันเยอะเพราะว่าหลายๆเกมจาก Steam เนี่ยสามารถเล่นบน Mac ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเปิดแอป Steam ในเครื่อง Mac ของเราขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ไปที่เมนู Steam ที่อยู่มุมบนซ้ายนะคะกดไปที่เมนูนี้เลยแล้วเราก็จะไปที่เมนูการปรับแต่งนะคะอันที่2หรือว่า Preferences นะคะเผื่อใครตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีเมนูการตั้งค่าขึ้นมานะคะเราจะไปที่เมนูในเกมหรือว่า in game ค่ะจากนั้นนะคะสังเกตที่ตรงนี้ตัวนับ FPS ในเกมนะคะเราเปิดตรงนี้เลยแล้วเราก็เลือกเป็นบนขวานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ตั้งค่าไว้แล้วหรือว่าใครอยากให้มันไปโผล่ที่มุมอื่นก็ตั้งค่าตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในเกมนิดนึงเกมจาก Steam หลายๆเกมนะคะเขารองรับการเปิดค่าแสดง FPS เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูนี่พาไปเล่นเกมง่ายๆละกันเอาไปนี้ Farm Together นะคะระหว่างเข้าเกมนะคะลืมบอกว่าเครื่องนี้เป็น MacBook Air ชิป M2 นะคะเป็น MacBook ของหนิงเองก่อนหน้านี้เคยไปลองเปิด FPS ในตัวชิป M3 ซึ่งเป็นชิปใหม่นะคะพวก M3 M3 Pro M3 Max นะคะมันเปิดแล้วไม่ขึ้นนะคะอาจจะต้องรอให้ทางเขาอัปเดตมาก่อนด้วยความที่ชิปมันใหม่ด้วยนะคะก็เลยไม่สามารถเปิดได้แต่อันเนี้ยชิป M1 M2 น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะพอเปิดเข้ามาในเกมก็จะเห็นเลยว่ามันแสดงค่า FPS ต่างๆนะคะอยู่ที่มุมบนขวานะคะก็จะมีการแสดงการใช้ GPU ด้วยนะแล้วก็ Memory หรือว่าพวก RAM นะคะตรงเนี้ยแสดงตรงนี้เลยก็ใครดูเป็นก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยละกันส่วนตรงนี้ก็ดูเป็นแค่บางอันนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาดูในเกมนะคะว่าเวลาที่เราเล่นเกมจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนไปตามเรียลไทม์จริงๆไหมนะคะอ่ะลองเลยเห็นไหมก็จะเห็นว่ามันวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เอาไว้เช็คได้นะคะเผื่อเราอยากดู performance ของเครื่องเราว่ามันเล่นเกมนี้ไหวไหมหรือว่ามันหนักเกินไปหรือเปล่าก็สามารถดูได้ค่ะวิธีที่2นะคะเป็นวิธีที่เราจะเปิด FPS ในเกมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในของ Steam นะคะก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือเราจะมาตั้งค่าในเครื่องนั่นแหละจะใช้เครื่องมือ utility ใน Mac นะคะซึ่งโปรแกรมของเขาชื่อว่า Terminal นะคะเดี๋ยวมันจะมีการวางโค้ดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากทำนะคะนุ้ยจะเอาโค้ดไว้ให้ในใต้คลิปนี้แล้วกันสามารถกรอบโค้ดอันนี้แล้วก็ไปวางใน Mac ของตัวเองได้เลยนะซึ่งวิธีนี้นุ้ยไปเอามาจากบล็อกต่างประเทศนะคะแต่มาทำให้ดูเป็นภาษาไทยก็คือเอามาจากเว็บ iGeekBox นะคะขอบคุณเว็บนี้ด้วยเพราะว่าเขาบอกวิธีละเอียดดีแล้วก็เข้าใจง่ายแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษอยากดูวิธีภาษาไทยก็นี่ดูคลิปนี้นะคะวิธีการก็คือให้เราหาเมนูที่ชื่อว่า Terminal ที่อยู่ในเครื่องนะคะอาจจะใช้ Spotlight ก็ได้แล้วก็พิมพ์ไปเลย Terminal นี่อันนี้นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะกดเปิดขึ้นมาค่ะเราก็จะมาเจอกับอันนี้เขาจะให้เราใส่โค้ดลงไปนะแล้วก็ให้ทุกคนกรอบโค้ดอันนี้นะคะเดี๋ยวไปกรอบได้ที่ใต้คลิปเลยนะกรอบมาแล้วตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดวางลงไป1ครั้งแล้วก็กด Enter นะคะเป็นอันเสร็จแค่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูในเกมเลยนะคะตรงนี้จะเลือกเป็นเกม Resident Evil Village นะคะก็เปิดมาบน Mac เครื่องนี้ MacBook Air ชิป M2 นะคะพอเข้ามาในเกมเนี่ยก็จะแสดงที่มุมบนขวาเลยนะคะตอนนี้เป็นฉากคัตซีนนะใช้เมมโมรีไป 3.29 GB เนี่ย GPU ก็รันอยู่นะคะ FPS อยู่ที่30นะคะจริงๆเราสามารถตั้งเป็น60ได้แต่เมื่อกี้นูนิลืมตั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น60เนี่ยมันก็น่าจะรันอยู่ที่60ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการให้มันแสดงค่า FPS แล้วก็ค่าต่างๆระหว่างเล่นเกมนะคะแต่ใครที่แบบดูไปดูมาแล้วมันรำคาญสายตานะคะอยากเอาออกก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเราจะมาใส่โค้ดลงไปอีกรอบนะคะเพื่อเอาการตั้งค่าอันนี้ออกนะคะนูนิก็จะกรอบโค้ดอันนี้มาตรงนี้แล้วก็เอามาไว้ที่เดิมเลยนะคะที่โปรแกรม Terminal นะกดวางลงไปแล้วก็กด Enter เลย
พอกดวางลงไปนะคะมันจะไม่ได้หายไปทันทีนะคะเห็นไหมว่ามันยังมีขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราปิดเกมไปก่อนแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะคะไอ้ตรงเนี้ยก็จะไม่ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะคะหรือใครที่อยากให้มันแสดงใช่ไหมเวลาที่เราใส่โค้ดไปอ่ะแล้วมันไม่ขึ้นในเกมนะคะก็ให้ลองรีสตาร์ทเครื่องก่อนหนึ่งรอบค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเปิดค่า FPS แล้วก็การแสดงค่าต่างๆระหว่างที่เราเล่นเกมบนเครื่อง Mac นะคะใครที่มีวิธีง่ายกว่านี้ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะแต่คิดว่าอันนี้น่าจะใช้งานได้กับทุกเกมแล้วนะบางเกมนะคะอาจจะไม่รองรับอย่างวิธีที่2เนี่ยเขาจะต้องเป็นเกมที่รองรับ Metal นะคะก็คือเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะสามารถรัน FPS หรือว่าค่าต่างๆขึ้นมาให้เราดูได้ค่ะสำหรับคอนเทนต์เกมนะคะก็จะยังมีออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะใครที่อยากให้นุ่นิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะหรือว่าใครใจดีแบบอยากดูแบบรวดเร็วเนี่ยฝากกดซุปเปอร์แตงมาเลยแล้วก็บอกว่าอยากให้เล่นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวจะเอาเงินอันนั้นไปซื้อเกมนั้นมาเล่นให้ดูแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะฝากดูเนื้อหาเกมจากนุ่นิกได้เลยนะคะในปีนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ